สวัสดีครับผมผมอังเคอร์พรสัพเพเหระคนเก่าคนเดิมมาอีกแล้วครับวันนี้ขอนำเสนอเรื่องการเดินป่านะครับผมเนื่องจากว่าวันที่17เดือนเมษายน2565นะครับได้ไปเดินป่าเดินจนขาลากเลยล่ะครับแล้วก็ขากลับบังเอิญไปพบสมบัติอันล้ำค่าที่อยู่กลางป่าครับผมอย่าบอกใครนะครับว่ามันคืออะไร มันคือใบกระเทียมป่านั่นเองครับกระเทียมป่าที่ออกแบบยกแผ่นดินขึ้นมาเลยครับเยอะมากๆนะครับบริเวณนี้ทั้งหมดมีแต่กระเทียมป่าครับผมแต่ผมถ่ายมาส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับดูสีสันของใบกระเทียมป่าสิครับเขียวชะอุ่มสวยมากๆนะครับแต่ส่วนตัวแล้วไม่ชอบทานครับผมเอามายั่วเพื่อนๆที่เขาชอบทานกระเทียมป่ากันบางคนก็ชอบเอามาดองนะครับมาดองเหมือนผักเสี้ยนบ้านเรานั่นแหละแล้วก็เอามากินกับน้ำพริกกับแจ่วหรืออะไรก็ได้ครับสารพัดประโยชน์นั่นเองแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการด้วยนะครับส่วนตัวไม่ชอบทานเนื่องจากว่าแพ้กลิ่นกระเทียมป่าครับผมไม่ชอบทานนะครับก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่แบบว่าไม่นำกลับบ้านเลยครับแต่คนที่ชอบนะครับคิดว่าถ้าเจออย่างนี้แล้วจะเหลือหรือนะครับอย่างน้อยๆก็สักกรัม2กรัม